็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วเหมือนเดิมครับวันนี้เราอยู่ในช่วงอะไรวะครับเสือกินเก่งครับผมบอกเลยว่าไปที่ไหนเจ๊งทุกนั้นลองดมเห็นไหมโอ้ยอยู่กันในช่วงเสือกินเก่งนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านอ่านยังไงวะได้อ่านดิร้านชื่อชาชาชีสบาร์ชีสชาชีสบาร์ชาบาร์เป็นบาร์นะครับเชชชาชาเป็นอะไรวะนะครับเราอยู่กันที่ร้านเกี่ยวกับชานะครับแล้วอยากบอกเลยว่าที่เด็ดที่ร้านนี้เว้ยแต่ว่าที่อื่นไม่มีเลยหยกคือเขาเรียกว่าชาอู่หลงเคยกินไหมอะไรว่าชาชาเนี่ยแล้วมันเป็นอู่ใช่อู่อ่ะเดินหลงทางโอเคครับชื่อว่าชาไปแล้วครับผมคลิปนี้ไม่บาดแล้วคือชาอู่หลงแล้วก็วิปชีสอันนี้คือทีเด็ดของร้านผมว่ามีชาตู่หลงนะตอนแรกเขาเพิ่งไปซื้อเดิมน้ำไงซื้อเดิมน้ำแบบชอบเอาไม้แล้วชอบไปบินแล้วไปแล้วเอาเป็นว่านะครับวันนี้เนี่ยทีเด็ดของเราคือชาอู่หลงเยสเซอร์วันนี้เดี๋ยวเราจะมาชิมครับผมแล้วก็แข่งเจ้าของร้านยังไม่รู้ว่าเราจะมาแข่งจะมีตังค์เท่าไหร่ดูตังค์ก่อนผมว่าเลยครับร้านเนี่ยถ้าสมมติเขาให้เรากินฟรีนะผมว่าเจ๊งอีกร้านนะเพราะเราชิมมาเราเจ๊งทุกร้านไม่เพราะเราดูตังค์ตังค์ไปเท่าไหร่ก็เอาเนี้ยเตรียมตังค์ไว้เดี๋ยวกูช่วยโอเคเดี๋ยว20 บาทมาร้านอย่างนี้เนี่ยผมก็ช่วยเอา40ผมบอกช่วยผมบอกช่วยเอางี้แต่พี่ว่านะครับคือแบบเราแบบเอาช่วยมีแค่ดีดีกว่าเมื่อกี้20 บาทอันนี้26 บาทเออก็26เราได้กินฟรีอยู่แล้วเพราะว่าเราแบบว่าหน้าตาดีอะครับเนี่ยคือแบบว่าเจ้าของหล่อหมาตายควายมาถึงไอหยกนะครับไปถึงวิกเสือได้นะครับแต่ว่าเดินไปไหนอะรถที่มันนิ่งที่มันขับอยู่อะยังสตาร์ทไม่ติดอะเราผ่านแล้วว่ะอยู่ข้าวปะตอนนี้มาทันยี่หรอตอนนี้อ้าวนาฬิกาหายเท่าไหร่10 โมงครับตอนนี้10 โมงเวลา10 โมงแล้วดูมั่วแล้วตอนนี้13:30แล้วนี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ยังไม่ได้กินอะไรเลยวันนี้มาก็ไม่ได้กินอะไรเลยเอางี้มีอะไรจะบอกเจ้าของร้านไม่รู้เอาให้เจ๊งไปเอาให้เจ๊งไปกินไม่เรียบขอโทษนะครับตอนดูคลิปอยู่เจ้าของร้านกลับเข้ามาครับผมตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในร้านแล้วครับผมตอนนี้เราก็มากับไอ้โลนโซเยอร์นะครับใช่ไหมไม่ใช่นะโอเคไปเราไปเจอกันเจ้าของร้านดีกว่าสวัสดีครับนี่ครับผมเจ้าของร้านครับผมอันนี้ก็เป็นน้องที่ยิมนะครับโอเคฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ก็ผมจะมาสั่งของกินนะครับได้ครับพี่แต่ว่ามี20 บาทอะไรนะมี20 บาทโอ้ย20 บาทกินฟรีทั้งหมดเห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมหัวเจ๊งเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะครับจะให้เจ้าของร้านแนะนำแบบเมนูเด็ดของร้านหน่อยมีอะไรบ้างก็เมนูเด็ดของร้านนี้นะครับก็คือมันจะเป็นซิกเนเจอร์เลยเนาะก็ร้านเราเนี่ยจะใช้ชาอู่หลงนะครับย้ำนะครับชาอู่หลงแต่กินแล้วไม่มีหลงนะครับเพราะว่าชามันอู่หลงไปแล้วฮะก็ร้านเราเนี่ยจะใช้ชาอู่หลงนะครับย้ำนะครับชาอู่หลงแต่กินแล้วไม่มีหลงนะครับเพราะว่าชามันอู่หลงไปแล้วฮะทีนี้เนี่ยชาอู่หลงของเราเนี่ยมันจะผสมผลไม้แต่ผลไม้ของเรานะครับเป็นผลไม้ข้นงงใช่ไหมผลไม้ข้นเป็นยังไงมาถึงนมข้นไม่ใช่นมข้นใช่ใช่จะเป็นคล้ายๆกับไซรัปผลไม้นะครับแต่ว่าไซรัปตัวนี้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าไซรัปทั่วไปนะครับที่เราหาไม่ได้ในท้องตลาดนั่นเองนะครับมีที่นี่ป่ะครับมีที่นี่ใช่เป็นยังไงไอเทมแลไอเทมเหรอครับก็มีอันนึงวิปชีสวิปชีสที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่ามันเป็นวิปชีสตาหมีครับแต่ที่อื่นน่ะเป็นตาอื่นอันนี้คือมันก็ต้องไม่เหมือนอยู่แล้วไม่ใช่หยอกเล่นอ่ะโอเควิปชีสของผมนะครับผมจะบอกเลยตรงๆว่ามันกินได้กับทุกเมนูเลยจะกินกับขนมเบื้องจะกินกับเค้กเคิร์ฟแต่วันนี้ไม่มีให้กินน่ะไม่มีไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวกลับแล้วไม่เกี่ยวพูดเล่นเดี๋ยวใจเย็นมีครับวิปชีสมีเดี๋ยวก็จะให้รู้จักกันกับวิปชีสนะครับแต่ว่าของร้านเราเนี่ยบอกเลยว่าไม่เลี่ยนแน่นอนไม่เลี่ยนแน่นอนงั้นจัดแต่ว่าเอายี่หรอมีอะไรจัดมาให้หมดได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้ไม่ได้กินข้าวแต่เมื่อวานครับจัดไปครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้ไปดูอาหารเลยสักนิดนึงไปเลยดิไปเราก็มองไปอ่ะก
โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูที่เราจะกินวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนับน้ำก่อนดีกว่าทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8นี่ก็8 16แก้วครับโอ้คือกินนี้เสร็จอ่ะเตรียมซื้อแผ่นเพิ่นแล้วก็นอนแผ่นเพิ่นเหลือเที่ยวแตกไม่อันนั้นมันลบเนาะมันแบบว่าอีดักขอนี่ดีกว่ากระป๋องอ่ะไว้ข้างล่างด้วยกันล่ะกินไปเยอะไปกินแล้วก็มีอันนี้นะครับผมที่เด็ดของร้านนะครับจะเป็นริปชีสนะครับผมเชื่อว่าหลายคนชอบนะเพราะมันมีส่วนผสมของนมนะครับมันก็จะขาวๆขาวพร้อมเชฟเรื่องแบบนี้พิเศษมากนะครับผมเรื่องนมแล้วก็จะมีคือชีสนี้เจ้าของร้านบอกว่าจะสามารถกินได้เยอะมากหลายแบบเลยแต่ว่าถ้าผมถนัดน่าจะเป็นแบบราดเกลือครับดูจะสีหน้านี่ก็จะมีแบบพวกขนมเยอะนะครับก็จะมีหลายอย่างเลยก็เดี๋ยวยังไม่รู้กี่บาทต้องถามไปถามเจ้าของร้านครับผมมือนี้กี่บาทครับก็ดูจากทรงแล้วดูจากทรงก็น่าจะประมาณเกือบพันอยู่นะฮะเกือบพันใช่ครับเงินมี20บาทเงินเข้านะครับเอาอย่างนี้แล้วกันครับในแกก็มาแล้วแกก็มีแค่20บาทอะเนาะก็ถ้ากินหมดนั่นก็กินฟรีไปเลยเฮ้ยกินฟรีอายงสู้ไหมสู้ใช่สู้ท้าถอยโอเคช่วยครับถอยนะครับงั้นวันนี้นะครับก็จะท้ากันเลยว่าเราจะกินหมดหรือเปล่าคือหลายๆคนมองอาจจะแบบเฮ้ยน้อยเปล่าที่จริงเนี่ยถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยแค่น้ำก็8แก้วครับปกติเรากินน้ำสมมติว่าเป็นลิตรมันก็ไม่ได้มากินต่อกันเลยไงใช่มันเป็นทั้งวันโอเคเย็นขึ้นตาชิมเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอของหลอดนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มชิมเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นชาอูหลงใส่พีชใช่ไหมครับรสพีชรสพีชอุ้ยดูแลอร่อยเฉยอร่อยเฉยเจ็บเท่อร่อยเจ็บเท่เอาไม่ไปแล้วไอ้เฮ้ยอันนี้อร่อยมันจะออกแบบว่าเปรี้ยวๆหวานแต่ว่าไม่ค่อยเปรี้ยวมากแต่ว่าพอดีเลยอร่อยเฉยจิตคีเข้ายังได้โอเคต่อไปเลยอายกคลิปบ้างดิเดี๋ยวต่อเลยอันนี้เป็นลิ้นจี่นะครับผมอันนี้ก็จะออกแบบว่าน้ำแข็งอะไรแต่ผมว่าอันนี้อร่อยกว่าถ้าผมชอบจะชอบพีชมากกว่าลิ้นจี่นะครับเนี่ยแอปเปิ้ลชอบแอปเปิ้ลเขียวอันนี้ก็ชอบแอปเปิ้ลเขียวก็จะแบบว่ามีเปรี้ยวหวานเหมือนกันชอบทุกอย่างเลยพูดอย่างนั้นนะมีร่อนเกือบอ่านเลมอนแล้วเมื่อกี้ซาบะลิโอไม่ใช่ลิโอเหมือนนะอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ผมคิดว่าสตรอเบอรี่น่าจะแบบเปรี้ยวหวานเหมือนกันเอาหมดเลยได้ไหมเนี่ยพอดีว่าชอบสตรอเบอรี่ไงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เสาร์รถเมื่อกี้ชิมเสาร์รถเป็นไงอร่อยลองดูอร่อยเฉยเจ็ดครบเฮ้ยผิดนะผิดเหรอตักเพื่อนมันต่อไปเป็นโอ้มันลิอ่ะกูมาเล่นที่ก่อนดิเล่นก่อนดีเพิ่งข้าวยิงข้าวอ่ะพี่ละขั้นตอนอ่ะต้องเล่นก่อนเป็นไรก่อนมันลิอะไรต่ออ่ะทำไมวันแม่อันนี้อะไรก็ไม่จะไว้ไว้แม่ไงกึ่งดีเล่นแล้วข้าวก่อนรอเล่นแล้วต้องเล่นให้สุดอันนี้หอมด้วยเหมือนจะหอมสุดเลยมั้งเนี่ยวันแม่เรามาซื้อที่ร้านนะครับผมเอาไปไหว้แม่ก็คือไม่ต้องใช้ดอกมะลิแล้วดอกมะลิกินไม่ได้ก็คือแบบนี้เอาไปห่อคอแม่เดี๋ยวให้แม่กินก็ให้แม่กินเสร็จแม่ก็จะพูดอะไรเฉยแต่ให้ลูกพูดไปแยกครบอันนี้อะไรเนี่ยกุหลาบนี่ผมเพิ่งกินครั้งแรกในชีวิตนะเป็นไงในชิปบ้างเนี่ยเหมือนกันมั้งต้องดูมันแตกเราก็จะไม่คุ้นแหละปกติไม่มีใครเป็นเด็กกุหลาบมากินหรอกนะกำลังยุบนึกอยู่มันรู้ในลิ้นแต่มันพูดออกมาเป็นภาษาไทยไม่ได้ครับเฮ้ยเจ้าพี่ขโมยไปไหมวะโอ้โหตัวเองไปนะแกนะมาก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะครับว่าเธอกินหมดไหมโอเคนะเออเธอกินหมดไหมกินหมดถามใจตัวเองด้วยทุกคนนะครับคือแบบอันนี้คือเป็นเมนูของหวานเนี่ยปกติที่เรากินมาจะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวโตเกียวครั้งแรกก็คือไม่รู้ว่าจะกินหมดไหมแต่ก็จะเอาให้หมดครับไม่งั้นก็เสียตังค์ว่ามี20บาทซื้อเองเนาะไม่ได้20บาทนะ26บาทเพราะเป็นเหรียญเป็น46บาทได้มั้ยครับแจกแล้วก่อนนอกนั้นขอรับเป็นแผลบาดแผลเลยดีกว่าไปอันนี้มันจิ้มวิปชีสได้ด้วยครับลองกันขอลองเลยอะไรเฉยอร่อยเฉยอันเนี้ยใช้ได้ขอลองกันขอลองจิ้มยังไงจิ้มเยอะปะจิ้มเยอะไหมบ้างสัตว์ตาเลยอันนี้คืออะไรอะไรนะแอร์แคร์เอเคียนะผมอร่อยจริงนะเฮ้ยไม่หยิบเพิ่งอร่อยนะอันนี้ก็ใช้ได้อร่อยคือมันดีอ่ะไม่รู้สึกเลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรเลี่ยนบ้างเออไม่เลี่ยนนะอันนี้ไม่เลี่ยนเป็นไฟคูนะไม่เคยลองต้องลองกันเลยเอาเยอะๆเลย
มันจะออกแบบมันๆกินได้แต่ว่าน่าจะเหมาะกับซอสพริกมากกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นชิ้นเดียวเลยครับระดับผมไม่น่าต้องใช้ตักครับลองดูลองดูตักแกงกันนะโอ้ปากมันไม่ใหญ่ไปถึงนั้นอะไรเรื่องนี้อร่อยไหมลองมาอันนี้ยังเอาแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเปลือกปากพี่ใหญ่ขนาดเทกว้างเลยอ่ะไม่รู้ครับไม่นานหรอกครับหมูปากใหญ่อันนี้โคตรอร่อยเลยจริงเพราะว่าชีสมันจะออกแบบเค็มๆมันๆแล้วแล้วพี่มันก็เลยไปตัดถ้ากินไม่หมดเนี่ยไปตะโกนอร่อยเฉยนั่งเลยทีพอตอนเลิกเรียนผู้หญิงก็ไม่ค่อยเยอะหรอกหัวโล้นอ่ะมันผมจะโชยด้วยแล้วก็ตบอันเนี้ยตบดังๆเลยเออเอาอร่อยเฉยกูไม่พูดแล้วกินแล้วผมว่านะพี่กับผมพรุ่งนี้เช้าไปหาหมอเลยมาตรวจเบาหวานเฉยๆนี่สิหมอถามมึงไปทำอะไรมาเนี่ยแอบแค่เป็นไงไหมเปิดแล้วพี่เป็นไงไหมเดี๋ยวไหมขอเพลงไหมครับผมโอเคมาหมดแก้วไหมฮะหมดแก้วอะไรนะหมดแก้วไม่ได้กินเลยแอบแม่เฮ้ยมือสั่นอ่ะเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยสั่นจริงอ่ะโอ้เหลือ3แก้วแล้วครับโอเคครับต่อไปโปรโมชั่นนะครับถ้าบอกว่ามาจากช่องพี่เสือก็เอาไปเลยครับวิปชีสทุกแก้วทุกเมนูนะครับอย่าลืมนะครับต้องบอกว่ามาจากช่องพี่เสือมาแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะได้วิปชีสฟรีโอเคไหมมีถึงวันไหนครับมีถึงวันไหนมีถึงวันไหนแล้วก็เอาเป็นถึงวันที่31มีนาครับผมจัดไปเลย1เดือนอย่าลืมนะพี่เสือมาแล้วพี่เสือมาแล้วพี่เสือมาแล้วอินโอเคครับเยี่ยมหมดแล้วพี่ไปไม่ตัวหลักสองมันก็เลือยน่าจะรู้หมดเลยเนาะเอาไปว่านะครับท้ายคลิปเรือหยกต้องไปตะโกนหน้าเรือสินทรอะไรเฉยไปงั้นสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนที่ร้านนี้ด้วยนะครับชื่อร้านอะไรครับทาชิทีบาร์สุรินทร์นะครับผมอยู่ที่สลัดปาร์คสลัดปาร์คครับเป็นสวนน้ำนะครับเข้ามาก็มาถึงก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยครับแล้วก็จะเห็นนี่ครับร้านสีเหลืองทางเข้าสวนน้ำใช่ไหมครับทางเข้าสวนน้ำไม่เดินไปจ่ายโอ้เรากินไม่ไหวแล้วเป็นไงพี่บอกเองแล้วว่าอย่ามาซ่าในร้านพี่ทั้งเรือทั้งตู้แค่ให้มา20บาทก็เดี๋ยวไป20พอไหมพี่จริงๆแล้วอ่ะ20มันไม่พอนะเต็มมากไอโยไปไหนขอเขาดิบอกว่าพี่ครับผมขอแค่20บาทเอางี้พี่ดังหล่อเอางี้เห็นแกพี่เสือพี่ให้กินฟรี2คนเลยโอ้พี่โคตรหล่อเลยพี่โคตรหล่อคนนี้หล่อแล้วพอกินเยอะร้านอ่ะอร่อยเฉยร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนสลิดปลาครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางร้านด้วยนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแล้วก็อยากให้ไปที่ไหนก็คอมเมนต์ด้วยนะครับท้ายคลิปนะครับพูดไปแล้วนี่โปรโมชั่นเพื่อนไปเจอกันหน้าเรือสินทรไปตะโกนเลยอะไรเจ Thank you.